ส้มเนี่ยในภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าไต้กิ๊กแปลว่าความโชคดีเวลาเขาแลกส้มหลายๆที่เขาก็แลกกันแต่เขาไม่ได้ทานส่วนมากเนี่ยเอาไปไหว้เจ้าก็เลยเป็นไอเดียที่ว่าเราต้องการให้ลูกหลานนำขนมมงคลไปมอบให้ผู้ใหญ่แล้วก็ได้ทานขนมอร่อยๆร่วมกันปิงนะครับเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ฮัทครับปกติครับเทศกาลตรุษจีนลูกหลานจะนำส้มไปมอบให้ผู้ใหญ่จะมีประเพณีในการแลกส้มเปรียบเสมือนกับการนำความโชคดีแลกซึ่งกันและกันโมเมนต์ช่วงตรุษจีนตั้งแต่เด็กคุณแม่ก็พาไปให้ผู้ใหญ่อยู่แล้วนะครับผู้ใหญ่ก็จะมีการให้ซองอั่งเปาเรากลับมาเหมือนเป็นเงินของขวัญส่วนหนึ่งผมว่าคุณแม่อยากจะให้ลูกหลานได้ทานขนมอร่อยๆร่วมกันนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของขนมส้มแมนดารินแอปพลิคอตพรีเมียมวิธีการนะครับก็คือเรานำส้มแมนดารินผสมกับเนื้อแอปริคอตพรีเมียมจากยุโรปแล้วก็ขึ้นลูกจะมีตัวไข่เค็มอยู่ตรงกลางจุดเด่นของเมนูนี้ก็คือทานแล้วเนี่ยกับเหมือนทานส้มจริงๆหวานเปรี้ยวทานแล้วละลายในปากแล้วก็ทานง่ายแล้วถ้ายิ่งทานคู่กับชาเนี่ยจะยิ่งอร่อยส่วนที่2ก็คือในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอยากจะให้มีแพ็กเกจจิ้งที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นตั้งแต่ขนาด1ลูก2ลูก4ลูกหรือ8ลูกโดยเฉพาะ8ลูกในภาษาจีนนั่นก็คือความรุ่งเรืองการที่นำส้มที่เปรียบเสมือนทองนำไปให้ผู้ใหญ่อันเป็นที่รักของทุกท่านก็เปรียบเหมือนการทวีคูณความอวยพรจะได้โชคดีมีกินมีใช้ตลอดปี